าบอกว่าสังคมไทยเนี่ยอารมณ์ขันรอยยิ้มไม่เคยเหือดหายถึงแม้ว่าจะเดือดร้อนขนาดไหนที่ภาคใต้ประสบภัยอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าก็ยังมีคนที่อารมณ์ดีมีอารมณ์ขันสร้างคลิปขึ้นมาแล้วก็เรียกเสียงฮือฮาในโลกออนไลน์เกี่ยวกับการรายงานสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นครับสวัสดีครับคุณติ๊กครับขณะนี้ดิฉันยืนอยู่ที่บนทิวจักรภัยน้ำท่วมค่ะคุณติ๊กครับตอนนี้ระดับที่3นะคะคุณติ๊กครับถุงยางชีพยังไม่ถึงประชาชนเลยค่ะคุณติ๊กครับประชาชนเดือดร้อนมากเลยค่ะคุณติ๊กครับดิฉันน้ำก็ท่วมน้ำก็เลยเชี่ยวแรงมากเลยค่ะคุณติ๊กครับฉันไม่ไหวแล้วค่ะคุณติ๊กครับฉันไม่ไหวแล้วค่ะคุณติ๊กตอนแรกเรียกว่าเป็นคุณกิตติมาไม่ใช่ค่ะสถานการณ์นั้นไม่ใช่นะฮะก็ใช่ชื่อว่าน้องเดียรายงานสถานการณ์น้ำท่วมก็สุดหาเรียกเสียงฮือฮากันทั่วโลกออนไลน์ตอนนี้แต่ต้องบอกว่าต้องเป็นคนที่ว่ายน้ำแข็งในระดับนึงนะคะเพราะว่าน้ำมันค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คลิปอันนี้เนี่ยเตือนน้องๆหนูๆเอาไว้เพราะว่าบางคนเห็นแล้วอยากจะไปเรียนแบบไม่ได้นะคะอันตรายอันตรายครับส่วนอีกคลิปนึงค่ะเป็นการรายงานสภาพน้ำท่วมจากตลาดมูโนะจังหวัดนราธิวาสเรียกเสียงฮาได้ไม่แพ้กันค่ะหนักมากน้ำท่วมแล้วน้ำลายแรงมากน้ำท่วมตลาดมูโนะรถเล็กไม่สามารถผ่านได้การนี้ท่านลงกล้วยทอดไทยดีตลาดมูโนะร้านนี้นางข้าวเรียบร้อยแล้วยกข้าวสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะต้องซาวด์แท็กนิดนึงใช่ไหมฮะใช่ใช่ค่ะต้องแปลภาษานิดนึงแต่ก็อย่างที่คุณรัฐวุฒิบอกไปว่าถ้าเรามองความทุกข์นั้นเนี่ยให้มันทุกข์หนักกว่าเดิมมันก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้เข้าใจเลยว่าที่ทำคลิปมาตรงนี้ก็คืออยากจะให้บรรยากาศมันผ่อนคลายนะคะบรรเทาความเครียดของตัวเองนะครับ